มันเลยเป็นปกติที่แฟนๆต้องหาคำตอบว่าทำไมไม่เข้า มันเลยลุกลามไปถึงเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเข้ามาเกิดขึ้นไงเออแล้วทำไมเม็กซิโกถึงมองเอาทุกคนสวยอยู่แล้วแบบบิวตี้สแตนดาร์ดชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละประเทศก็คือสวยแตกต่างกันแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเม็กซิโกอ่ะในเรื่องของการสปีดอ่ะไม่ที่โดดเด่นเหมือนเท่ากับรุ่นพี่ปีก่อนมันเลยเกิดคำถามว่าทำไมเม็กซิโกโมเห็นได้ชัดเลยว่าแบบชัดความอึกอ่ะความไม่ชัดเจนแล้วก็คำตอบที่ออกมามันเทียบรุ่นพี่ๆก่อนนั้นไม่ได้ไงสวัสดีค่ะเย้มาทำไมเนี่ยก็หล่อนเชิญฉันมาหล่อนเชิญฉันมาฉันก็ต้องมาเออใช่วันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะเฮ้ยจะบอกว่าเป็นแขกเทปแรกเลยนะก่อนอื่นให้น้ำตัวในเวอร์ชันของเราก่อนอ่ะเรียกเลยนะอ่ะสวัสดีค่ะแพล1995ค่ะสวัสดีครับปื้ม1998ครับผมและอาร์มค่ะ1994ตายไม่กล้าพูดเลยอ่ะก็ถือว่าเออยังวัยรุ่นอยู่ก็เท่ากันต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เด็กสมัยนี้พอดแคสต์นะคะก็จะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็ประเด็นฮอตฮิตต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญให้เราว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรประเด็นช่วงนี้มันร้อนแรงเรื่อง TikTok Facebook ทุกโซเชียลมีเดียก็คือเห็นตลอดเห็นเยอะมากก็คือนางงามนั่นเองค่ะทุกคนช่องนี้แรงต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ใช่เป็นกูรูนางงามหรือว่าเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกวดนะแต่ว่าเราดูนางงามตั้งแต่ปี2004รุ่นเอมมี่มรกตนั่นคือครั้งแรกที่เราดูมิสยูนิเวิร์สมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สก่อนแล้วก็ไปเป็นมิสยูนิเวิร์สก็คือตั้งแต่ตามรุ่นพี่เอมมี่โมมาเรื่อยๆก็โอเคแบบมีความซึมซับหรือมีความพอรู้บ้างแล้วก็แต่ว่าวันนี้ก็จะพูดเรื่องความเห็นซะส่วนใหญ่ก่อนแล้วกันใช่คือบอกก่อนว่าอันนี้คือเราดูแล้วก็พูดในฐานะที่เป็นแฟนนางงามไม่ใช่กูรูอะไรนะคะถามความรู้สึกตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกตอนปี2004ใช่ไหมใช่ปี2004นั้นเด็กมากเปิดช่อง7มาเลยตอนนั้นมาถ่ายทอดสดก็คือเอมมี่มอร์ได้มงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนนี้สวยว่ะคนนี้ก่อนนะแล้วมันเด็กมากพอเขาไปกวดที่เอลกวาดอร์แล้วสนุกรู้สึกว่าเขาจัดโชว์ดีในยุคนั้นนะจริงๆตื่นตาตื่นใจเนาะยุคนั้นมันเรืองรองเพราะว่ายุคนั้นนะแบบโดนัลด์ทรัมป์เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วนางคอนเนคชั่นเยอะการประกวดของนางแต่ละประเทศหรือว่าแบบแต่ละเวทีแต่ละปีอ่ะมันจะยิ่งใหญ่อลังการมากมากคือหมายถึงว่าในเรื่องของแสงสีเวทีการประกวดการเก็บตัวมันฮือฮามันหนุ่มหวานอะไรเงี้ยแล้วคนมงก็คือมีสตอรี่พอมงมันไม่จบไงมงจบพอได้มงปุ๊บก็คืออยู่ในประเทศนั้นหรือว่าแบบทำกิจกรรมเยอะแยะมาอย่างปี2005นาตาลีเกเบว่านที่ประกวดที่ไทยนางก็อยู่ถึงปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยน่าติดตามทั้งตัวสตอรี่ของการประกวดแล้วก็ไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวใช่เรื่องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นเยอะโหเรื่องเยอะนะเยอะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราชอบดูนอกจากความสวยความงามการแข่งขันแล้วก็คือสตอรี่ของนางงามที่แบบถือว่าเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตด้วยแล้วอย่างงี้ล่าสุดปีนี้เลย2020จริงๆแล้วว่าเราอ่ะส่งนางงามเข้าประกวดนางงามจักรวาลมาเยอะมากต้องย้อนกลับไปยุคโดนัลด์ทรัมป์ก่อนคือทำมาเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะตั้งประมาณปี1996จนถึง2015ช่วงนั้นอ่ะเราส่งนางงามไปนะไม่เคยเข้ารอบเลย มีอยู่2คนที่เข้าก็คือมีชามโอสานโนพี่ชามอ่ะ2006ปีต่อไปเลยปี2007ฟารุ่งยุติธรรมก็เข้ารอบจากนั้นก็ไม่ได้เข้าอีกเลยเพราะว่าปียุคโดนัลด์ทรัมป์เขาชอบนางงามที่มีความแบบว่านางงามลาตินน่ะยุคละตนลาตินเรืองรองมาแรงสูงแบบอกใหญ่มีสะโพกแบบเชฟบะเลยอ่ะจากนั้นปุ๊บแล้วก็พอมายุคพอ2015อย่างเงี้ยพอทำเขาเข้ามาที่เรื่องการเมืองใช่ไหมเขาขายกับ IMG IMG อ่ะเขาเหมือนอยากเปลี่ยนบริบทหมายถึงว่าเขาอยากหานางงามที่สามารถเป็นแบบว่าไอคอนิกหรือเป็นแบบเป็นกระบอกเสียงในการพูดอะไรบางอย่างได้ใช้พื้นที่สื่อตรงนี้แหละใช่ในการพูดคือแบบไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่ว่าต้องมั่นใจในเรื่องหุ่นจิตใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์เขาก็เลยให้ EP แรกจำได้ไหม EP ที่เขาซื้อ MG ซื้อที่สตีฟประกาศผิดประกาศผิดก็คือฟิลิปปินส์ว่าตอนนั้นเปียก็ได้ซึ่งเปียถามว่าความสวยอะสวยนะทุกคนสวยในแบบชาติพันธุ์ของตัวเองแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าเปียไปอยู่ในยุคของนาตินยุคทำอะก็อาจจะไม่ถึงมงก็ได้ถูกไหมแต่เปียสปีดดีไม่กวงพูดแล้วสวยพูดแล้วเก่งฉะนั้นนะโอเคไทยเราก็เริ่มเหมือนทำกันบ้านเริ่มปรับตัวมากขึ้นโอเคฉันต้องส่งนางงามใส่สปีดไป IMG อ่ะเขาแบบประกวดจบอ่ะเขาไม่ได้แค่แบบว่าจบเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะเขาเลือกคนเข้ามาเป็นเหมือนแบรนด์องค์กรเขาว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์องค์กรเขาฉะนั้นนะเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทเราก็เลือกคนคนนึงเข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัทเราคือมันต้องต่อยอดได้ในทางธุรกิจอะไรอย่างนั้นนางงามหลังๆยุค IMG ตั้งแต่2015จนถึง2020อ่ะเอ๊ะ
2015ถึง2019อ่ะสปีดจะเลิศมากแล้วก็มีความสวยสามารถแบบว่าไปต่อยอดพวกแบรนด์ผมได้ความสำคัญได้อะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าการที่นางงามอ่ะสปีดเก่งมันดีคือคัดเลือกจากการสปีดด้วยมันดีเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวอ่ะแต่ทัศนคติเอ่ยการพูดการจาอะไรหรือการถ่ายทอดอะไรบางอย่างอ่ะคือมันจากข้างในใช่มันช่วยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพอ2015มาใช่ไหมอ่ะถามว่าแมนด้าพร้อมยังไงเพราะว่าเราอ่ะส่งนางงามไปใช่ไหมเราตกรอบเราก็จะมาบอกว่าดูว่าตกรอบเพราะอะไรอังยิปีมาริยาปีความหวังมากสวยมากสดมากจริงแต่เราอาจจะตอบคำถามยังไม่เคลียร์ใช่ใช่เราเหมือนอกห่างมาซ้ำจนโอเคอเมนด้ารู้สึกว่ามันกลมอเมนด้ากลมกล่อมมากและมีความพร้อมมากเช่นหนึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากประจักษ์เลยรอบพรีลิมคือทุกคนแบบยกให้อันดับหนึ่งปังสะกดตาตอนแรกตอนเก็บตัวยังกลางๆนะแต่พอหลังพรีลิมปุ๊บปกตินางงามเขาจะมีเว็บพนันแบบถูกกฎหมายพนันว่าใครจะโม้งจริงๆ อเมนด้าขึ้นหนึ่งเลยแล้วก็อยู่4อยู่5แล้วอเมนด้าพร้อมใช้คือสปีดดีเพราะว่าตอนประกวดในเวทไทยใน MUT อเมนด้าก็ได้รางวัลสปีดเราสุขุยมันครบครับถ้าเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขนาดนี้เข้ารอบ5คนแน่นอนเบื้องลึกเบื้องหลังคือเหมือนเขาเลือกคนแบบว่า5คนสุดท้ายตั้งแต่รอบพรีลิมินารีแล้ว มันเป็นที่ประจักษ์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแต่พอไม่เข้าปุ๊บมันเลยเหมือนอกหักเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมอแมนด้าแบบไม่ดีตรงไหนคือมันไม่พร้อมตรงไหนทำไมถึงแบบเข้าถึงได้แค่10ทั้งที่เอางี้ถ้าสมมติเข้า5เนี่ยเราก็ไม่คาใจมันเลยเป็นปกติที่แฟนๆต้องหาคำตอบว่าทำไมไม่เข้า มันเลยลุกลามไปถึงเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเข้ามาเกิดขึ้นไงเออแล้วทำไมเม็กซิโกถึงมองเอาทุกคนสวยอยู่แล้วแบบบิวตี้สแตนดาร์ดชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละประเทศก็คือสวยแตกต่างกันแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเม็กซิโกอ่ะในเรื่องของการสปีดอ่ะไม่ที่โดดเด่นเหมือนเท่ากับรุ่นพี่ปีก่อนๆมันเลยเกิดคำถามว่าทำไมเม็กซิโกโมเห็นได้ชัดเลยว่าแบบชัดความอึกอักความไม่ชัดเจนแล้วก็คำตอบที่ออกมามันเทียบรุ่นพี่ๆก่อนนั้นไม่ได้ไงจริงๆอ่ะเราก็ต้องเคารพกรรมการแล้วเขาตัดสินแบบนี้แต่ว่า มันก็ไม่แปลกที่แฟนๆจะอดสงสัยไม่ได้แหละใช่แล้วเมื่อกี้คือไปดูกูรูนางงามนะคะคุณธงเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนเทรนเรื่องการสปีดของอแมนด้าด้วยเขาบอกว่ารู้ไหมว่าไอ้ห้าหัวข้อที่นางงามตอบกันอ่ะอแมนด้าเตรียมคำตอบได้กว้างกว่านั้นเยอะเลยคือถ้าแบบเขาได้มีโอกาสเข้าไปตอบนะอแมนด้าคือต้องแบบตอบได้ดีมากแน่ๆเพราะว่าคือเขามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการตอบคำถามโอเคเราพลาดไปแล้วเราชวดไปแล้วอย่างเงี้ยอ่ะมาพูดในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของรายได้การเงินอันนี้พยายามจะแบบไม่อิมมูชันนอลคือเราก็เสียใจอกหักแต่ว่าเราพยายามไปศึกษาเหมือนกันว่าแบบเออความน่าจะเป็นอย่างที่บอกว่า IMG เขาไม่ใช่เป็นองค์กรแบบไม่แสวงหากำไรอ่ะเขาต้องการทำธุรกิจคือตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีสถานีโทรทัศน์ของลาตินอเมริกาคือ Telemundo มาเป็นสปอนเซอร์หลักปีที่แล้วปีฟ้าใสอ่ะคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นการเปิดยุคของนางงามลาตินหรือเปล่าต้องย้อนกลับไปว่า Telemundo เคยเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะก่อนหน้านั้นในปีล่าสุดคือปี2014แต่ว่าพอไป2015นางมีปัญหากระทำไงพอทำเขาเหมือนว่าเทเลมูนโดเขาเป็นแบบว่าทีวีเขาเรียกสัญชาติลาตินอเมริกาแล้วเหมือนตอนนั้นทำเขาเหมือนแบบว่าไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยเปิดรับใช่เขาตีกับเม็กซิโกที่เขาทำกำแพงปิดกำแพงปิดเมืองแล้วก็เหมือนเหยียดผู้อพยพจากเม็กซิโกเทเลมูนโดก็เลยถอนมาไม่เป็นพาร์ทเนอร์จนผ่านไปจนแบบกลับมาปี2019ซึ่ง2019ก็คือมีนางงามเม็กซิโกเข้ารอบ1ใน3แล้วก็เริ่มแบบมีสายบางอย่างแล้วแต่ปีนี้มันจัดเต็มตรงที่ว่าเขาเรียกว่าแบบเขาเข้ามาเต็มตัวแล้วก็เหมือนแบบว่าทีมที่ใช้การประกวดอะไรเงี้ยในรอบชิงชนะเลิศอ่ะเพลงแต่รอบจะเป็นเพลงแบบว่าลาตินอเมริกาทั้งนั้นใช่จริงถ้าใครได้ดูได้ติดตามจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเพลงปีนี้มันมีแต่ความแบบลาตินขนาดนักร้องที่มาร้องคืออยู่ลาตินแต่ความลาตินมามากเราก็เลยเหมือนเริ่มเผื่อใจอยู่แล้วว่าเออลาตินปีนี้จะเป็นเหมือนเป็นยุคทองของลาตินกลับมาอีกครั้งเพราะว่ายุคก่อนยุคธรรมะลาตินเข้าตลอดก่อนจะมีปัญหากันนะแล้วพอ MG จะเป็นเอเชียจะเป็นมุงซะส่วนใหญ่เพราะเอเชียจะเป็นนางงามใส่สปีดนางงามมีคาแรคเตอร์ไงเราก็เลยรู้สึกเออมันมีเรื่องลึกเบื้องหลังตรงนี้แต่จริงขอย้อนไป2019ก่อนได้ไหม2019ที่ขอใช้แบบว่าแบบชื่อที่นางงามเรียกได้ไหมว่าตุนซีอะตุนซีจริงๆชื่อตุนซีตุนซีเป็นสาวซาวแอฟริกาปีนั้นอะสปอนเซอร์หลักที่เป็นศัตรูในการจัดกองประกวดอ่ะคือที่ Tyler Perry ที่เมืองแอตแลนตาซึ่งเจ้าของศัตรูอ่ะเป็นคนผิวสีใช่แล้วมีเรื่องมาประมาณว่าเจ้าของศัตรูก็เหมือนแบบคุยกับพอลล่าคือผู้จัดการกองประกวดว่าแบบว่าอยากให้คนผิวสีมงเพราะจริงๆเจ้าของศัตรูอ่ะค่อนข้างความสำคัญกับคนผิวสีครับปีนั้นตุ่นสีก็เลยมงเลยแต่คือไม่รู้ว่ายังไงใช่เรารู้สึกว่าอาจจะมีการคอนเนคถึงการ Tyler Perry อ่ะไม่เคยเป็นสปอนเซอร์ศัตรูที่ Miss Universe นะมาเป็นปีนี้ปีแรกพอเป็นปุ๊บผิวสีก็ได้เลยแล้วแต่ตุ่นสีอ่ะเขาเป็นคนสปีดดีมีสตอรี่ตั้งแต่ในบ้านแล้วมันก็เลยอาจจะพอเข้าใจได้ว่า IMG ก็ยังอยากหาผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความแบบว่า
เป็นกระบอกเสียงได้คนไม่ค่อยค้านเท่าไหร่ไม่ค่อยค้านที่นางได้ก็มีก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะก็มีแต่เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าจริงๆต้องหาผู้หญิงที่แบบไม่น่าเกลียดอะไรอย่างงี้บุคลิกแตกต่างกันไปใช่แต่ปีนี้มันชัดเจนปีนี้ชัดเจนเหมือนมีแซมบางอย่างว่าปีนี้จะเป็นปีของลาตินกลับมาอีกครั้งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆว่านางงามลาตินอ่ะเข้ารอบ5คนสุดท้ายลาตินเข้า4คนเข้า4คนเขาก็เลยโอ๊ะกันล่าสุดแอนเดียที่มงใช่ไหมแอนเดียเม็กซิโกมงปุ๊บปกติวันต่อมานางต้องรีบบินไปนิวยอร์กเข้าไปออกรายการของอเมริกานะต่างๆใช่แต่ปีนี้ไปออกของเทเลมูโดก่อนเขาเรียกว่าศัตรูของเทเลมูโดอ่ะแกอยู่ในไมอามี่ก็คือห่างจากที่ซึ่งปีนี้ก็จะปรากฏที่ไมอามี่เหมือนเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะโรงแรมในการเก็บตัวปีนี้คือโรงแรมฮาร์ล็อกใช่ปะซึ่งฮาร์ล็อกอะโซนนั้นเขาบอกว่าเป็นอันดับ3ที่คนลาตินอเมริกาอยู่เยอะทุกอย่างมันแบบเหมาะเจาะไปหมดเอออันนั้นและต่อไปอนาคตอะคือเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ส่งแล้วนางงามคือเพราะว่าจริงๆอะกระเทยไทยก็คือเสียใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีความหวังกับมิสยูนิเวิร์สอยู่แล้วก็ต้องส่งไปจริงๆมันเข้าใจได้ว่าเออทุกอย่างมันขับเคลื่อนในธุรกิจไอ้อย่างรุ่นทามะนางก็มีเรื่องธุรกิจเข้ามานะเขาเหมือนแบบว่ามีเคยไปอ่านข่าวนึงเขาบอกว่าทามะเขาเล่นเวทีนางงามใช่ปะเขาได้เงินหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐเลยมันคุ้มแล้วทำให้เขาได้คอนเนคชั่นเยอะแยะอย่างปี2013ประกวดที่มอสโกที่รัสเซียใช่ปะเขาบอกว่าที่ไปที่นู่นเพราะว่าทามะเขาอยากไปลงธุรกิจที่รัสเซียแล้วเขาว่าเหมือนพยายามจะหาคอนเนคไปถึงตรงนั้นแล้วเขารู้จักกับพี่น้องกลุ่มนึงที่เป็นนักธุรกิจที่รัสเซียสุดท้ายเขาก็จัดMiss Universe 2013ที่รัสเซียคือทุกอย่างคือแบบมีเหตุผลมีแรงจูงใจบางอย่างตลอดอ้าวถ้าสมมติมันเป็นมันดำเนินไปด้วยเรื่องของธุรกิจจริงๆอ่ะเราก็ซื้อเลยแล้วก็ให้นางงามบ้านเราได้เขาบอกว่าซื้อได้ปะเขาบอกได้ในตอนนี้ใน Miss Universe Thailand นะเราถือลิขสิทธิ์อ่ะปกติเขาถือ5ปี 4-5 ปีใช่ไหมทุกครั้งอ่ะ TPN ต้องจ่ายให้องค์กร Miss Universe หลักอ่ะประมาณจำนวนหนึ่งอยู่แล้วถ้าสมมติเราจะมาเป็นเจ้าภาพอ่ะเราต้องซื้อประมาณ400ล้านในการเอามาจัดอีกฉะนั้นอ่ะค่าลิขสิทธิ์ต่อปีกูก็เสียกูมาเป็นเจ้าภาพกูเสียเยอะก็ต้องเสียเยอะอีกเจ็บหนักมากซึ่งการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมัน 100% เลยป่าวว่าเราจะได้ไม่ 100% ไม่ 100% ยังปี2013และเซียก็ไม่เข้ารอบสุดท้ายก็อย่างที่มาจัดบ้านเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ใช่ก็อย่างล่าของเราล่าสุดนะนิ้งโสภิธาก็เข้าท็อป10อะไรเงี้ยมันก็เห็นไหมสุดท้ายอะธุรกิจมันมาแต่performance มันก็สำคัญที่ทำให้คนไม่เกิดคำถามถูกไหมจริงๆโดนั้นถามมาเขามีคอนเนคชั่นเยอะแล้วทำให้เขาการจัดทุกปีเขาจะปังแต่พอ MG อ่ะคอนเนคชั่นเขาไม่ได้เยอะมากฉะนั้นทุนในการจัดมันค่อนข้างน้อยฉะนั้นเราเข้าใจว่าเขาก็ต้องยึดสปอนเซอร์เป็นหลักเห็นหลังๆตั้งแต่ปี2015ถึง2020แฟนๆพูดได้เลยว่าโปรชั่นการประกวดลดลงทุกปีปีนี้เทเลมันโดเป็นสปอนเซอร์หลักไงก็อาจจะมีแบบผลตรงนี้ได้อย่างครั้งที่70ในปลายปี2021เนี้ยตามเดิมอ่ะจะจัดที่ประเทศคอสตาริกาแล้วแถลงข่าวแล้วแต่ว่าเหมือนมีคนซุบซิบเมื่อวานในกลุ่ม บอกว่าคอสตาริกาถอนตัวแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะไงอ่ะอย่างปีนี้คอสตาริกาก็เข้ารอบเหมือนกันเห็นไหมมันอาจจะมีการคอนเนคถึงกันอยู่แล้วก็บอกเลยว่าเราไม่เคยเสียใจกับอแมนด้าเลยนะว่าอแมนด้าคือแบบสุดมากจริงๆคือนางทำสุดตัวมากแฟนๆก็แบบไม่เสียใจจริงๆเดี๋ยวกลับมามิชชันนิวเวอร์ไทยแลนด์ปี2021ก็จะจัดแล้วก็หานางงามคนใหม่ที่โอเคเราก็คงพร้อมจะปรับไปตามบริบทของเวทีถ้าเวทีเขาอยากหานางงามแบบแนวแบบไหนเราก็ต้องพยายามปรับไปเรื่อยๆสุดท้ายอยากได้มง3อยู่ดีจริงๆอแมนด้าเขาก็เต็มที่วูบแล้วแบบสุดๆแล้วอะจริงๆถ้าแบบว่าสวยให้ตายถ้าเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอามันก็อยู่ที่เขาอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าก็ถูกตัดสินโดยกรรมการกลุ่มคนนึงอยู่ดีใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าให้กลุ่มคนนึงกรรมการก็ส่วนนึงแล้วก็องค์กรก็ต้องเลือกแหละความรู้สึกเรามันเลือกคนเข้ามาเป็นทำงานด้วยเนาะแต่จริงเม็กซิโกเขาก็ไม่ใช่เป็นม้ามืดที่แบบไม่เห็นเลยไงเขาก็แบบว่ามีเป็นตัวเก่งอยู่แต่คนเหตุผลในการเอามาเก่งอ่ะมันก็มีหลายเรื่องไงขอเมาเรื่องกอสซิปอีกนิดนึงคือประเด็นตอนนี้คือปีนี้นางงามมิสบังเกเลียนางเหมือนขึ้นสตอรี่ IG เหมือนแบบว่าไม่โอเคเกี่ยวกับผลการประกวดประมาณว่าแบบแซบเมาแซบคนที่คนได้แบบว่าท็อป3ก็จะแบบพี่นางชอบก็จะมีไทยแลนด์มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางขึ้นสตอรี่เนี่ยแล้วเหมือนแฟนๆก็บอกว่าให้ระวังคำพูดหน่อยแบบแฟนเม็กซิโกก็อินบ็อกซ์ไปหานางว่าจะพูดอะไรระวังคำพูดหน่อยแบบเดี๋ยวเม็กซิโกของฉันมาทำไมจ้าใช่อะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าไอมิสบังเกเลียก็บอกว่าเนี่ยฉันนะเก็บตัวมา10วันเนี่ยอยู่กับนางงามหลาย10ประเทศเนี่ยฉันยังไม่เห็นเม็กซิโกเลยหมายเขาว่าแบบไม่ได้โดดเด่นหรืออะไรขนาดนั้นหมายเขาว่าแบบเม็กซิโกอยู่ตรงไหนฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยคือเหมือนประมาณว่าไม่ได้โดดเด่นโดดเด้งที่จะขาดจะมงได้ที่เป็นประจักษ์กับคนในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาบอกว่า
เม็กซิโกคือมิสเทเลมุนโดนางก็แบบ yes ใช่เลยอะไรเงี้ยเอออันนี้คือมิสบาเกเรียเขามามาเลยอินเสิร์ตภาพเอาประมาณนี้มันก็มีหลากหลายเสียงที่แบบมองว่าเออมันไม่แฟร์นะคะเออก็อันนี้ก็มาพูดสรุปให้ฟังละกันถือว่าแบบว่าเป็นในอีกหลายๆแง่มุมแต่ว่าแง่มุมที่เรามาพูดกันก็จะมีทั้งแบบว่าที่เราบอกไปถ้าพูดคำเป็นคำพูดกูรูเราก็บอกว่าเป็นกูรูเนาะอันไหนที่เป็นความเห็นส่วนตัวเราก็เป็นเมาแซบซึ่งส่วนใหญ่ก็เมาแซบเมาแซบอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่มากับวงการนางงามอยู่แล้วนะใช่คือฟังเราแล้วก็ไปต่อยอดที่เราพูดไป make sense ไหมหรือว่าคิดเห็นต่างอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะเพราะว่าวงการมันก็มีหลายแง่มุมเนาะบางคนก็ดูเพื่อความบันเทิงบางคนก็ดูเอาจริงจังเลยฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะวันนี้คุณแม่โอ้โหวันนี้คอนเทนต์เมาแซบมากก็คือพูดแบบว่ารู้ลึกรู้จริงมากเออยังไงก็ขอบคุณนะคะเราดูปลายปีนี้เชียร์แน่นอนเชียร์ต่อไปยังไงก็ฝากเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ของเราด้วยนะทุกช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการอัปเดตข่าวสารแต่ว่าตัวเต็มดูได้ทางวากาบูดทีวีครับวันนี้นะคะก็ไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับลาแบบนางงามบ๊ายบายบอกมือ